WinGamer.tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Stackland นะครับก็เป็นแนวเกมการสร้างเมืองสร้างหมู่บ้านนะครับก็ดูภาพซะก่อนครับค่อนข้างอินดี้เลยนะเกมนี้ครับเพราะว่าเกมมาจากค่ายซ็อกพ็อปนั่นเองนะไม่รู้ว่ามีใครเคยได้ยินหรือเปล่านะครับเป็นค่ายเกมอินดี้จัดๆเลยนะเกมนี้แบบภาพจะดูผ่อนคลายประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับเขาจะใช้เป็นระบบการ์ดนะครับในการสร้างเมืองสร้างหมู่บ้านนะผมว่าเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะไปครับไปดูซิมาแล้วนะครับก่อนอื่นเขาบอกว่าให้เราเปิดเป็นบูสเตอร์แพ็คนะครับก็คือแพ็คนี้นะมีการ์ดอยู่5ใบนะครับลองเปิดดูซิได้เป็นชาวบ้านครับ1คนอันนี้คือค่าอาหารใช่ไหมอ๋อทุกเดือนเราต้องจ่ายค่าอาหารให้เขาด้วยนะครับให้เขากินข้าวนั่นเองนะมีอาหารมีเงินอันนี้เหมือนเป็นการ์ดแคปอ๋อการ์ดทั้งหมดนะครับที่เราสามารถเก็บได้นะฝั่งนี้เป็นวันเวลาครับเฮ้ยเวลาเดินไวจังอ่ะเดี๋ยวเดินไวจะจัดนี่เป็นเบอร์รี่ครับพุ่มเบอร์รี่เอาชาวบ้านไปใส่ที่พุ่มเบอร์รี่ครับอ๋อจะเป็นการหาอาหารใช่ไหมประมาณนั้นแล้วก็นี่คือการ์ดเงินครับนี่ก้อนหินชาวบ้านก็จะเก็บเบอร์รี่มาได้นะครับอาหารก็มี1และ1ทับ2อันนี้เป็นไม้ครับเก็บไปก่อนแล้วกันนะต่อไปเขาบอกว่าให้ไปต่อยก้อนหินนะครับเก็บอาหารสัก3อันก่อนแล้วกันนะโอเคอ๋อ3อันก็คือหมดพอดีต่อยก้อนหินอ่ะต่อยซะอันนี้ก็เหมือนเป็นการสอนเล่นนะโอเคต่อยก้อนหินครับต่อไปก็จะเป็นประเภทของจะเรียกว่าไงดีอ่ะเหมือนเป็นหมวดหมู่ของการ์ดไหมประมาณนั้นนะครับก็คือเราต้องเอาเงินไปซื้ออ๋อเซลการ์ดเอาไม้ไปขายได้ไหมโอเคเรียบร้อยครับต่อยหินได้เป็นฟินฟินเราทำอะไรต่อได้ไหมทำไม่ได้นะครับต่อไปเขาบอกว่าให้ซื้อเป็น Humble Beginning นะครับโอเคใช้3เหรียญปุ๊บแล้วก็ได้แพ็คนี้มาครับดูสิมีไม้มีพุ่มเบอร์รี่มีต้นไม้ต้นไม้ทำอะไรได้ไหมอาจจะเป็นไม้หรือเปล่าเออลองดูได้เป็นไม้มานะครับนี่ก็เก็บไม้ไปขายก็ได้เนอะเมื่อกี้เวลามันหมดแล้วนะครับก็คือ1วัน1คืนนั่นเองนะ1มูลประมาณนั้นครับก็ให้ชาวบ้านกินอาหารกินเลยเบอร์รี่โอเคสตาร์ทนิวมูลเล่นเป็นรอบอย่างนี้นี่เองไม้ตัดได้2ทีนะนี่ก็ขายไปเลยแสดงว่าการ์ดที่มันเป็นสีเทาๆผมว่าขายได้เลยเนาะขายไปโอเคซื้อนิดนึงเปิดดูสิเฮ้ยกุญแจว่ะกุญแจยังไม่รู้ไว้ทำอะไรนะครับนี่ก้อนหินแล้วก็ไม้รวมกันได้ไหมหินกับไม้ทำอะไรไม่ได้เนาะหรือว่าการ์ดสีทองเอาไปขายได้ไหมไปขายเลยแล้วกันการ์ดสีทองไม้เฮ้ยอันนี้คือการเจริญเติบโตครับเขาบอกว่าให้เอาเบอร์รี่1นะครับแล้วก็เป็นการ์ดดินนะจะสามารถปลูกเบอร์รี่ได้ครับอันนี้อ๋อคือเรารู้แล้วก็ขายได้เลยใช่ไหมโอเคต้องไปซื้อเพิ่มดิการ์ดดินมีไหมเฮ้ยกระต่ายขายไม่ได้ต้องโจมตีไงอ่ะมีการตีกันด้วยตีกระต่ายพวกนี้อาจจะขายไปเลยก็ได้นะขายเลยแล้วกันแล้วก็ซื้อนี่โอเ
โอเคเอ้าตีกระต่ายทำไมได้แครอทอ่ะได้แครอทเฉยเอากระต่ายมาอีกแล้วครับนี่พุ่มเบอร์รี่ตีกระต่ายไปแล้วกันซิกซิกโอเคเอาการ์ดมาเอาได้เป็นอึว่ะอึก็น่าจะขายทิ้งไปเลยนะเอาคืนถัดไปครับโอเคกินข้าว1 2เรียบร้อยมาวันถัดไปกระต่ายมาอีกแล้วแฮะนี่สแต็กไว้ก่อนแล้วกันวางไว้งี้ขายอึไปครับได้แครอทมาอันนี้ไปตัดต้นไม้แล้วกันอาหารยังพอมีนะอาหารมี6เพราะว่าแครอทได้2ไงเอ้ยแอปเปิลว่ะโอเคเก็บไว้เก็บไว้อันนี้ไม้ครับขายเลยตังซื้อการ์ดเปิดดูดิไม่เห็นมีดินเลยเอ้ามีชาวบ้านมาเพิ่มครับก็ต้องหาอาหารแล้วกันถ้างั้นโอเคสแต็กไว้อันนี้คือกิ่งไม้ครับเอาได้กิ่งไม้เพิ่มเบอร์รี่มันเอามาผสมกันไม่ได้หรอพวกเนี้ยเอ้าเออนี่ผสมได้เฉยโอเครู้จะได้เป็นอะไรนะครับต้องการกิ่งไม้2อันกับไม้อันนึงอาหารเริ่มเยอะแฮะตังค์ไม่มีเลยว่ะไม่มีตังค์เลยรอดูนี่ก่อนนะครับว่าจะได้เป็นอะไรนะเฮ้ยเป็นสเปียร์ติดให้คนไปเลยครับไม้ขายไปเบอร์รี่ขายสักอันนึงแล้วกันจะได้ซื้อการ์ดได้โอเค Seeking Wisdom ครับเริ่มมีความรู้แล้วตรงนี้กลายเป็นทหารว่ะเอาว่ะจะทำงานช้าครับแต่ว่าต่อสู้ดีขุดหินขุดหินโอเคถึงเวลากินข้าวครับโหกินแครอทมันเปลืองนะเมื่อกี้เราแยกอย่างนี้แล้วกันเจอเป็นหินรวมได้ไหมเขารวมไม่ได้เนาะคนขายได้ปะคนขายไม่ได้พวกนี้ขายไปก่อนเลยแล้วกันตังมาซื้อความรู้สิสเปียอ๋อก็เรารู้แล้วนี่สเปียหินอันนี้เหมือนเป็นที่พักปะเป็นคล้ายๆกระท่อมนะครับต้องการไม้ต้องการหินต้องการกิ่งไม้ขี่ขุดหินนี่นี่ขายไปเลยแล้วก็มาซื้อตรงนี้ต้องการทรัพยากรผมมีแต่พุ่มเบอร์รี่เอ้ยบ้านว่ะบ้านต้องการไม้2หิน1แล้วก็ชาวบ้าน1คนในการสร้างบ้านเคไม้2หิน1ใช่ไหมแต่ว่าหาอาหารกันครับตอนนี้ความรู้เราสามารถแบบเปิดดูที่หลังได้ไหมอ๋อนี่มาดูตรงนี้ได้ครับอายุแล้วก็ขายไปก่อนแล้วกันโอเคเบอร์รี่รวมมันซะผมว่าเกมมันก็เพลินๆดีนะน่าจะเพลินดีแอปเปิ้ลขายไปแล้วกันซื้อการ์ดเพิ่มต้นไม้หินสติ๊กสติ๊กเรารู้แล้วนี่อาหารมาไกลๆนิดนึงต้นไม้เอ้าจบวันพอดีเหมือนเขาจะกินเบอร์รี่ก่อนเนอะวันที่5แล้วครับอย่างไว
หินเดี๋ยวนะถ้าจะสร้างอันนี้ไม่มีการคุกกิ้งด้วยว่ะผมว่าเดี๋ยวลองสร้างเป็นบ้านเลยดีกว่าไหมไม้2หิน1ไม้2หิน1โอเคอันนี้ขายไปฟินก็ขายไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคเปิดการ์ดอุ้ยกุญแจมาวะไม้2หิน1แล้วก็ชาวบ้านสร้างบ้านซะกุญแจขายไปครับตังค์ซื้อนี่เปิดการ์ดเพิ่มเติมไม้2ไม้2วางนี่ก่อนแล้วกันโอเคได้บ้านมาแล้วครับบ้านเป็นที่อยู่นะแล้วยังไงต่คือผมไม่รู้ว่ามันต้องแบบเอาไปขายหรือต้องยังไงหรือเปล่านะไม่มั่นใจถ้าขายก็ได้3บาทสักอันนึงตังมาซื้อนี่เพิ่มเฮ้ยนี่ไงดินเบอร์รี่ทันไหมเป็นเบอร์รี่ธรรมดาโอเคหิน2โอเคให้อาหารครับกินข้าวเรียบร้อยวันที่6แล้วอย่างไวเควสบอกว่าให้ตัดกิ่งไม้เหรอให้ตัดกิ่งไม้จากไม้โอเคมีสร้างบ้านสร้างแล้วครับแล้วก็ create offspring นี่คืออะไรอ่ะไม่มั่นใจต่อไปก็ให้ปลูกเบอร์รี่นะครับเรากำลังปลูกอยู่นะขายก่อนละกันพวกนี้ซื้อการ์ดเพิ่มโอเคดูสิเฮ้ยมีหนูวะทหารตีดิต้นไม้อ่ะอุ้ยได้เป็นกระดูกครับกระดูกก็ขายไปก่อนแล้วกันโอเคซื้อการ์ดเพิ่มมาเปิดเลยกิ่งไม้เบอร์รี่อันนี้ขุดหินไว้ไปขายชุดหนึ่งตังซื้อโอเคตอนนี้คือแบบเต็มไปหมดเลยย้ายขยับมาหน่อยเปิดการ์ดคืนที่6แล้วครับกินข้าวถ้าจะบอกว่าดินมันได้เรื่อยๆเลยป่ะไม่รู้ว่ามันได้แบบเบอร์รี่ตลอดเลยหรือเปล่านะครับโหหินมีเพียบเลยเบอร์รี่อันนี้ตัดต้นไม้ไปถ้าคอมพิวต์อีกหนึ่งเควสนะครับที่จะอันล็อกเป็นแพ็คถัดไปนะแอปเปิลกิ่งไม้แอปเปิล2ลูกเลยว่ะกิ่งไม้ขายไปโอเคครับอันนี้เหมือนเป็นการเพาะปลูกป่ะโหแต่ว่า10เหรียญเลยว่ะถ้าเป็นพุ่มเบอร์รี่แล้วก็ปลูกเบอร์รี่เพิ่มไปแล้วกันดินใช้เรื่อยๆนะหาเบอร์รี่เพิ่มเติมเดี๋ยวผมลองเอ้ากดผิดเดี๋ยวผมลองเก็บเงินให้ได้10เหรียญดูแล้วกันลองแบบซื้อดูดิเป็นไงโอเคการเพาะปลูกเฮ้ยมีวัวอันนี้การทำเหมืองครับ
ทำเหมือนต้องการหิน3ไม้1แล้วก็ชาวบ้านวัวอ๋อวัวก็ต้องโจมตีฮะอาจจะได้เนื้อมาเนาะเบอร์รี่แอปเปิลตรงนี้เอาได้กระดูกโอ้โหเอาไปขายแล้วกันขายเสื้อนี้พุ่มเบอร์รี่ครับอุ้ยพุ่มเบอร์รี่เพียบเลยนี่หว่าเราหาอาหารซะหน่อยหาเบอร์รี่ไปซื้อเพิ่มเขหินไม้ถึงเวลากินข้าวกินครับวันที่8แล้วเมื่อกี้มันอ๋อต้องการหิน3หิน3แล้วก็ไม้1เฟสไอ้ออฟสปริงนี่คืออะไรอ่ะไม่มั่นใจไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับออฟสปริงเฮ้ยมีให้ค่าสเกเลตันด้วยว่ะสตาร์ทอะแคมป์ไฟเป็นสำรวจป่าด้วยนะต้องมีไม้10หิน10ไอเดีย10อันมีอาหาร20เยอะเลยมีบ้าน3หลังโอ้โหอันนี้ลองมาสร้างดูดิจะเป็นยังไงการ์ดเกินแล้วนะครับขายเบอร์รี่หน่อยแล้วกันโอเคลองสร้างดิหรือว่าเราจะขายพวกเอแค่หลงแครอทไปดีนะเออตังมีเพียบกินแต่เบอร์รี่แล้วกันเนอะเดี๋ยวหินเก็บไว้ก่อนดูดิว่าอันนี้จะเป็นอะไรอ๋อเพิ่มแคปการ์ดได้ครับอีก4อันอ๋ออย่างนี้เองเอาให้เพิ่มแคปการ์ดนี่ซื้อนี่เคกินข้าวเหมือนเราต้องค่อยๆมาเรียนรู้นะครับว่าแต่ละการ์ดมันทำอะไรได้เนาะอุ๊ยเนื้อดิบเออกองไฟยังไม่ได้ทำเลยอันนี้ดินครับก็ปลูกเลยเฮ้ยการทำสวนว่ะการทำสวนคือต้องการดิน1หิน2ไม้2ครับดิน1หิน2ไม้2พุ่มเบอร์รี่มาอีกแล้วไอ้หนูโอเคได้กระดูกมาขายก่อนแล้วกันหินต้นไม้เขียนได้พุ่มเบอร์รี่ครับดิน1หิน2ไม้2โอเคลองทำสิทำสวนได้เงินเฉยการ์เด้นครับ A simple building for growing food แล้วคือทำยังไงอ๋อเอามาใส่ได้เลยป่ะลองดูดิแต่ค่อนข้างนานนะครับค่อนข้างนานนิดนึงวันที่9แล้วอาหารจะหมดแฮะ
เฮ้ยมีรถเข็นมาการเดินทางครับการ์ดเดินทางต้องทำยังไงอ๋อต้องมีเหรียญทอง5เหรียญครับถึงจะอันนี้ได้เนาะโอเคฟินกับสติ๊กลองรวมมานี่เป็นไงปลูกอันนึงเบอร์รี่เดี๋ยวหินไปขายก่อนแล้วกันอ๋อนี่ครับแคมป์ไฟครับเป็นแคมป์ไฟสามารถทำอาหารได้นะเอาเนื้อมาปิ้งตรงนี้ขาดอีกเหรียญนึงอ่ะขายเบอร์รี่ไปก่อนไหมลองดูดิอ๋อคือมันจะสุ่มการ์ดมาให้อย่างเงี้ยเหรอนี่ก็ดูไม่ค่อยคุ้มเลยนะนี่เปิดแพ็คดีกว่าไม่เป็นพุ่มเบอร์รี่ฮะเข้าไปใหม่นี่หาอาหารนี่ไปตัดต้นไม แล้วจะไปสำรวจป่ายังไงอ่ะเนื้อปรุงสุกครับอันนี้กินข้าวโหนี่กินเนื้อเลยกินเนื้อไปแล้วสำรวจป่าก็ไปไม่ได้นะทำไงต่อดีสติ๊กทำแล้วนี่การปลูกก็ทำแล้วทำเหมืองไงหิน3ไม้1หิน3ไม้1โอเคก้อนหนึ่งเอาหมดพุ่มเบอร์รี่เก็บก่อนแล้วกันขอเบอร์รี่2อันครับเอาไปขายไปขอหินหน่อยโอ้กุญแจต้นไม้หินอีกสักแพ็คนึงหินมาครับสวยไหนทำนี่ทำเหมืองนี่ตัดไม้เลยวันที่11ครับเขาบอกว่าการ์ดเราเยอะเกินไปให้ขาย2การ์ดขายหินไปแล้วกันโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนประตูมิติเหรอมีอะไรมาใหม่ก็ไม่รู้ครับแพ็คใหม่มาเพิ่มเติมโอเคได้เหมืองมาแล้วเหมืองเขาบอกว่าจะมีหินไม่จำกัดนะครับโอเคแสดงว่าเราไปขุดได้ใช่ไหมเนี่ยไปขุดหินงั้นหินก็ขายไปก่อนแล้วกันแต่เนี้ยผมไม่รู้ว่าทำอะไรวะเหยียบนี่ดิทหารเตรียมต่อสู้แง่เลยกิ่งไม้โอ้โหมีก๊อบบินมาครับไหวปะวะอุ้ยไม่น่าไหวอันนี้ตายแน่เลยโหตีไม่โดนด้วยกลายเป็นศพครับผมมีก๊อบบินมาเฉย
พทำอะไรได้อ่ะขายได้ไหมไม่ได้โอ้ยทำไงอ่ะมาใกล้แล้วด้วยเว้ยเฮ้ยแย่แล้วสเปียร์ทำยังไงนะอันนี้ปะอ๋อนี่ทำไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ามันสู้กับคนแล้วปะชาวบ้านเราจะรอดไหมเนี่ยไม่น่ารอดครับ3ต่อ6โอ้โหตีไม่โดน1ต่อ5เอาวะชาวบ้านเหนียวไว้ชาวบ้านเออเรียบร้อยเกมโอเวอร์เรามาได้12คืนนะครับเควสคอมพีท23ค้นพบนิวการ์ด37การ์ดนะโอ้โหมีก๊อบบิ้นมาเฉยว่ะเนี่ยสามารถมาดูการ์ดได้นะครับพวกนี้ว่าเราแบบเจอการ์ดอะไรแล้วบ้างนะเออมีประตูมิติด้วยของคนก็มีอีกเยอะเลยนี่หมายประมาณ4อาชีพนะที่ยังไม่ได้เจอเนี่ยเกมก็จะประมาณนี้นะครับเราต้องมาสุ่มการ์ดเอาอะนะคอยผสมมันดูนะครับว่าจะได้เป็นอะไรเนี่ยของมีเยอะเลยเออก็มาแนะนำกันสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้นะเป็นแนวเกมอินดี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจกันหรือเปล่านะครับเล่นกันเพลินราคาก็ไม่ค่อยแพงนะครับราคาประมาณ90กว่าบาทนะเกมจากค่ายนี้นะครับแต่แนะนำว่าให้ซื้อเป็นแพ็คนะถ้าใครอยากเล่นน่ะก็คุ้มกว่านะครับถ้าซื้อเป็นแพ็คจะแบบมีหลายเกมด้วยนะอ่ะก็ถ้าชอบยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย